เห็นบอกว่าลดน้ำหนักกว่า10โลเพราะว่าผู้จัดสั่ง สั่งมานานแล้วครับแต่เพิ่งมีเวลาทำให้สั่งมาตั้งแต่ละครเรื่องโซเวลีแล้วเราก็ตอนแรกอะเราไม่ได้คิดว่าเราหุ่นประมาณนั้นมันก็โอเคแล้วแต่พอมันมาออกทีวีมาอยู่ในจอที่มันเป็นแนวนอนอะไรอย่างเงี้ยมันค่อนข้างที่จะบวมกว่าชีวิตปกติเราก็เลยลองหันมาดูแลตัวเองในเรื่องของการลดน้ำหนักการเพิ่มกล้ามเนื้อของตัวเองแล้วพอมันลดลงมาเนี่ยตัวเราอ่ะมันจะชินกับตัวเราเองแต่คนรอบข้างเราอ่ะจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของเราที่มันค่อนข้างจะดีขึ้นมากๆอะไรเงี้ยฮะมันก็ถือว่าเป็นกำลังใจให้ตัวเองผู้ใหญ่บ่นยังไงบ้างพี่หนิงคนเดียวครับไม่มีผู้ใหญ่คนไหนบ่นแต่ทุกวันนี้หล่อนะเอาหัสวีไม่มาเหรออะไรเงี้ยเขาจะแซวๆฮะที่ผ่านมาทำอะไรบ้างถึงได้ฟิตปังขนาดนี้ก็มีช่วงแรกผมลองมาทุกอย่างแล้วครับทั้งลดในเรื่องของอาหารออกกำลังกายเองแต่มันไม่ลงก็เลยลองติดต่อเทรนเนอร์ไปครับลองติดต่อเทรนเนอร์ก็เขาก็จะมีระบบให้เราได้ทำก็ซื้อคอร์สออกกำลังกายให้เทรนเนอร์ควบคุมน้ำหนักให้ด้วยพอมันมีกล้ามเนื้อมีอะไรมากเพิ่มขึ้นมันก็เลยทำให้การลดน้ำหนักมันเห็นผลไวขึ้นแล้วก็พี่เทรนเนอร์เขาก็จะรู้จักกับ เพื่อนเขาที่ทำเกี่ยวกับการกินอะไรเงี้ยให้ก็เลยพอได้ตรงนั้นมันก็เลยทำให้เราลงมาเยอะมากลดมา10โลตอนนี้โอเคยังครับโอเคแล้วครับเหมือนจะผอมกว่าผอมเกินไปแล้วแต่คิดว่าพอผอมแล้วหล่อขึ้นไหมครับมันสบายตัวมากขึ้นครับสบายตัวมากขึ้นสบายตัวคล่องตัวมากขึ้นครับก็ดูพอดูตัวเองในละครในอะไรอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจมากขึ้นครับดูแล้วแต่งหล่อขึ้นเยอะความหล่อก็คงปกตินั่นแหละครับแต่มันมั่นใจมากขึ้นเท่านั้นหล่ออยู่แล้วก็ไม่ได้หล่อมากมายอะไรหรอกครับมั่นใจขึ้นครับเรื่องความผอมลงแล้วเรื่องที่แม่ทักว่าดำต้องทำไงครับดำแม่ก็พยายามหาครีมให้หาวิตามินให้แต่ผมไม่กินยาผมไม่ชอบกินยาก็จะค่อยๆบำรุงมาร์กหน้าอะไรเงี้ยแทนช่วยได้ครับช่วยได้ระดับหนึ่งติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ Nine Entertainment ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ